ขนาดเดียวกันมาถึงทางประชิดิปัตอันนี้ก็น่าสนใจมีรายงานนะครับ่ชมครับว่าประชิดิปัตไม่ใช่รายงานท่านเลขาธิการพักรักษาการเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่าจะมีการประชุมเพื่อกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามันวันที่9กกรกฎาคม ยังไม่รู้ว่าใครจะสูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักคนใหม่น้องใบรวมไปถึงเลขาธิการพักคนใหม่ด้วยว่าจะมีใครบ้างค่ะแต่ยืนยันกระแสข่าวที่ว่าไปทาบทามหรือมีชื่อล็อกชื่อใครไว้อะไรเงี้ยคุณเฉลิมชัยบอกไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มีข่าวแบบนี้ออกมาเพราะว่ามันเหมือนทําลายพักไม่มีประโยชน์อะไรทุกคนเห็นตรงกันก็คือต้องการจะเปลี่ยนแปลงพักประชาธิปัตจะเป็นคนหน้าเก่าหรือคนหน้าใหม่เนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกเดี๋ยวรอให้องค์ประชุมเป็นคนกำหน ขณะที่แหลงข่าวอีกแล้วใครนี่เป็นแหลงข่าวเดี๋ยวนําเสนอไปเดี๋ยวกลายไปว่าเขาทะเลาะกันเนี่ยต้องไปเห็นบอก่าฟังหนึ่งโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเห็นว่าการตกต่ำของพักจะต้องกอบกู้ฟื้นฟูนฟนในห้วงเวลานี้มีแค่คนเดียวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวาอดีตหัวหน้าพักค่ะแล้วแหลงข่าวบอกต่ออีกเหมือนไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยว่าคุณอภิสิทธิ์ ได้แจ้งกับผู้ใหญ่ในพักอย่างคุณชัวนคุณบัญญัติว่ายัางไงนะคือถ้าคุณอพิสิทธิ์จะกลับมานําพักประชาธิปัตย์จะต้องเป็นฉันทานุมัติของคนในพักคือเห็นพ้องกันว่าจะต้องนําพาพักเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทบาลรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งดูจะสวนทางกับความคิดของอีกฝากฝั่งหนึ่ง<อ>ซึ่งอา,อาจจะเป็นส่วนใหญ่ห,ญหรือไม่ประการใดที่กลุ่มนี้แรงข่าวบอกว่าผลักดันคุณเดชอิศขาวทองใช่ไหมใช่เป็นหัวหน้าพัก เราหัวหน้าพักภาคใต้เ,ตเนี่ยต้องไปคุณเด็ดอิดเนี่ยดูทางใต้นะคะเป็นรักษาการรองหัวหน้าพักใต้แล้วก็เป็นสสสงขลาเห็นว่าจะผลักดันไปหัวหน้าแล้วก็มีคุณชัยชนะเดชเดโชอ่าท่านี้เป็นรักษาการรองเลขาธิการพักและสนะนสนครศรีธรรมราชอันนี้ต้องติดตามดูประชาธิป,ปัตย์ขณะที่บางกระแสนี่ไปถึงขนาดจะผลักดนันคอนุนใหม่ไปเป็นหัวหน้าพักซึ่งผมว่ามันมัน มันจะใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเป็นต้นว่ามาดามเดียใช่มีชื่อมาดามเดียมีชื่อคุณตันคุณตันจีดพัดค่ะริดดากรอย่างเงี้ยเออแต่เมื่อวานนี่มันมีสัญญาณแปลกๆปลท่านผู้ชมจำวอลเปเปอร์ได้ไมเดย๋ววอลเปเปอร์ <The Wall S 1> สมัยที่ท่านนายกกับพิสิทธ์นะคะสรีโชคใช่ไหมท่านจะมีวอลเปเปอร์คือเดินอยู่สรีโชค <ś> โสภาไม่ได้รับเลือกตั้งที่สงขลาหรอกใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยโพสภาพพร้อมกับข้อความค่ะบอกวันนี้มากินงานเลี้ยงวันเกิดคุณติ้งต่างพร้อมอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านครับก่อนกลับไปทํางานต่อก็คือในภาพเนี่ยจะมีคุณชวนดีกภัยนะคะมีคุณอภพิสิทธ์เวชาชีวะมีคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชอย่างนี้เป็นต้นมีมาดมเดียอยู่ในภาพนี้ด้วย ก็เลยถูกจับตาดูใช่ไหมเราก็ไม่รู้่นะแต่พันจิริปัตนี่ก็เป็นพักการเมืองเก่าแก่อยู่คู่กับสังคมให้มานานถึงเวลาจะเกิดการใจคำว่าผัดใบก็เคยใช้ไปแล้วนี่ใช่ไหมน้องไหมค่ะเดี๋ยวตามกันดู